ยิ่งลักษณ์เสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตประณามโจมตีอิสราเอลขอให้คนไทยปลอดภัยยิ่งลักษณ์แสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตประณามเหตุโจมตีอิสราเอลส่งความห่วงใยขอให้คนไทยปลอดภัยเดินทางกลับบ้านโดยเร็วเมื่อวันที่8ตุลาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ถึงกรณีเหตุโจมตีในประเทศอิสราเอลซึ่งมีแรงงานไทยได้รับผลกระทบถูกจับเป็นตัวประกัน11คนบาดเจ็บ8คนเสียชีวิต2คนระบุว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีสถานการณ์การสู้รบพร้อมประณามการกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนอ่านข่าวเศรษฐาเผยได้รับรายงานคนไทยเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีอิสราเอลขอแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่มีรายงานข่าวว่าถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันคนไทยที่ติดอยู่ในภาวะสงครามและได้รับบาดเจ็บทราบว่าขณะนี้รัฐบาลไทยได้ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มกำลังดิฉันขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัยและได้เดินทางกลับบ้านเราโดยเร็วค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีสถานการณ์การสู้รบพร้อมประณามการกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนขอแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่มีรายงานข่าวว่าถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันคนไทยที่ติดอยู่ในภาวะสงครามและได้รับบาดเจ็บรายงานพิเศษส่องแก้รัฐธรรมนูญผ่านกก.ประชามติรัฐบาลออกสตาร์ทการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติประกอบด้วยนักวิชาการภาคประชาชนโดยส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองโดยที่พรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งคนเข้าร่วมโฉมหน้ากรรมการจะส่งผลอย่างไรต่อเป้าหมายการแก้ไขธรรมนูญยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการอีวะดูจากรายชื่อกรรมการที่ออกมาเป็นหน้าเดิมๆก่อนหน้าก็ตั้งกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งตั้งแต่ปี2562แต่ละชุดก็สรุปผลออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันบางรายชื่อก็อยู่มาตลอดจึงไม่ได้คาดหมายว่าจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมดังนั้นการมีกรรมการชุดนี้จะให้ความหวังว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่คิดว่าไม่มีที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยพูดว่าจะทำประชามติทันทีจะทำหรือไม่ทำประชามติก็ได้หากไม่ทำประชามติรอบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีกฎหมายบังคับแต่ถ้าจะทำต้องตั้งคำถามให้ดีเปิดกว้างไม่ตั้งคำถามแบบมีเงื่อนไขเช่นเห็นชอบหรือไม่ที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่ห้ามแก้บางเรื่องบางประเด็นโดยให้มีส.ส.ร.มาจากการแต่งตั้งหากตั้งคำถามแบบมีเงื่อนไขหรือทำช้าจนเกินไปไม่ต้องทำจะดีกว่าหากคณะรัฐมนตรีนัดแรกเคาะเลยว่าจะทำประชามติด้วยคำถามที่เปิดกว้างเพื่อทราบว่าประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ตอนนี้ถือว่าช้ามากแล้วมีแนวโน้มว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานถึงสิ้นปีเลยเวลาไปแล้ว3เดือนกว่าจะได้ทำประชามติอย่างเร็วน่าจะเป็นมีนาคมเมษายน2567ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำเนื่องจากพฤษภาคมสมาชิกวุฒิสภาจะหมดอายุแล้วและหลังได้ส.ว.ชุดใหม่สามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาตามกระบวนการปกติได้ไม่จำเป็นต้องมีประชามติมารองรับดังนั้นในแง่ของเวลาช้าจนไม่จำเป็นส่วนแง่ของเนื้อหาต้องดูว่าจะสรุปอะไรออกมาหากสรุปออกมาว่าใช้คำถามที่เปิดกว้าง
ก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมการแต่หากตั้งคำถามที่มีเงื่อนไขก็เหมือนเป็นกรรมการที่ตั้งมาช่วยเล่นเกมทางการเมืองหากลยุทธ์ในการทำประชามติเพื่อรักษาอำนาจเดิมได้อยู่ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่ส่งคนร่วมในกรรมการไม่ส่งผลอะไรต่อพรรคก้าวไกลแต่หากพรรคก้าวไกลเข้าไปก็จะได้ความเห็นแตกต่างอีกมุมหนึ่งแต่ผลสรุปสุดท้ายก็มีผลต่างไม่มากข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลในการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญนั้นสิ่งที่ทำได้เลยเป็นทางตรงคือยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60โดยร่างนี้ต้องเขียนว่าจะแก้ไขเพื่อนำไปสู่การตั้งส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและนำไปสู่การเขียนใหม่ทั้งฉบับหากตรงไปตรงมาก็สามารถเสนอได้วันนี้เลยแต่ก็พอคาดเดาได้ว่าส.ว.ชุดนี้จะโหวตให้ไม่ผ่านส่วนทางอ้อมคือรอให้ได้ส.ว.ชุดใหม่และเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอาจผ่านได้และทางอ้อมที่สองคือการทำประชามติก่อนเพื่อนำผลประชามติไปบีบสวหรือใครก็ตามที่จะไม่เห็นด้วยให้เคารพเสียงประชาชนเพื่อโหวตให้ผ่านโคธมอาริยาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามอมหิดลดูจากรายชื่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติที่นายกรัฐมนตรีเซ็นตั้งล่าสุดคงเป็นรายชื่อที่มีการนำเสนอจากหลายฝ่ายยังเร็วเกินไปที่จะวิจารณ์อีกทั้งกรอบการทำงานยังคลุมเครือจึงอยากให้คณะกรรมการได้เดินหน้าทำงานก่อนสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ถ้อยคำที่ใช้ในนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะข้อ12ให้มีการศึกษาและแก้ไขยังดีที่พูดทำนองว่าจะทำฉบับใหม่หรือไม่ก็ให้ไปศึกษาดูขณะที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี้ตอนแรกก็เสียงดังฟังชัดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ตอนนี้เสียงอ่อยๆว่าจะใช้วิธีการไหนดังนั้นการกำหนดว่าใครจะเข้ามาร่างถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าแก้กันไปในกรอบของรัฐสภาชุดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งส.ส.ร.ให้เปลืองงบประมาณคิดแบบนี้ก็ยิ่งห่างจากความตั้งใจเดิมไปทุกทีต้องดูใจคณะกรรมการว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หรือคิดเพียงแก้ไขเท่านั้นปี2539รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับยกเว้นหมวด1 2เมื่อแก้เสร็จแล้วเกิดกระแสส.ส.ร.และเข้ามาดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญ2540ดังนั้นต้องดูกันว่ากระบวนการแก้ไขครั้งนี้จะไปในทิศทางใดจะตั้งส.ส.ร.มาดำเนินการหรือแก้กันเองภายในรัฐสภาแล้วถึงค่อยไปจัดทำประชามติกันที่พรรคก้าวไกลไม่ส่งคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคงประเมินแล้วว่าเข้าไปหนึ่งคนหัวเดียวกระเทียมรีบและไม่ได้มีการตั้งกรอบวิธีการทำงานที่ชัดเจนอีกทั้งการมีคนจำนวนมากอาจมีการล็อบบี้กันไปมาเมื่อตั้งกรรมการแล้วไม่ไปไหนไกลก็จะเป็นไปตามแบบที่รัฐอยากให้เป็นการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดนี้มองว่ายังดำเนินการไปด้วยความล่าช้าตอนแรกบอกจะแก้โดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นบอกขอ3ปีตอนนี้4ปีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขอย่าเขียนรัฐธรรมนูญให้มีรายละเอียดมากมายจนเกินไปรัฐธรรมนูญเป็นแผนแม่บทต้องเขียนหลักการใหญ่ๆเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่นการปฏิรูปเรื่องต่างๆรายละเอียดไม่ควรต้องมีรวมถึงกรณีอำนาจศาลรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขให้มีอำนาจน้อยลงทำให้เป็นศาลที่ไม่ใช่ศาลการเมืองซึ่งที่ผ่านมาถูกใช้ทางการเมืองดังนั้นหวังว่าการแก้ไขครั้งนี้จะเป็นไปตามคันลองได้รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายไม่ต้องแก้ไขกันอีกสิ่งสำคัญคือต้องให้หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนต้องจัดสวัสดิการให้ประชาชนจัดระบบให้มีการคานอำนาจกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
บริหารและตุลาการถ้าจะสถาปนาอำนาจที่4คืออำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็อย่าให้อำนาจที่4กลายเป็นฝ่ายเดียวกับพวกอนุรักษ์นิยมที่มีแต่ข้าราชการเดิมซึ่งไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรเลยณัฐกรวิทิตานนท์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ม.เชียงใหม่รายชื่อกรรมการได้เห็นตัวแทนจากพรรคการเมืองเห็นองค์ประกอบที่หลากหลายจากฝ่ายการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองนักวิชาการมาร่วมดูดีมีความเหมาะสมและมีความถนัดในแง่มุมของตัวเองทั้งระบบการเมืองระบบการเลือกตั้งแต่เสียดายที่สัดส่วนฝั่งวิชาการแต่เสียดายที่สัดส่วนฝั่งวิชาการและภาคประชาสังคมซึ่งคนที่เข้ามาเราเชื่อมั่นในผลงานและจุดยืนประชาธิปไตยแต่อาจน้อยไปเมื่อเทียบกับฝั่งการเมืองและมีตัวแทนจากพรรคที่คัดค้านการแก้ไขเข้ามาด้วยกรรมการชุดนี้ยังไม่ถึงขั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นเพื่อถามว่าจะออกคำถามที่จะไปทำประชามติถามประชาชนอย่างไรประเด็นการตั้งกรรมการคือจะถามประชาชนแบบไหนในคำถามอาจเห็นถึงแนวทางด้วยเช่นอยากแก้ทั้งฉบับหรือไม่ซึ่งพรรคก้าวไกลหวังมากกว่านั้นว่าควรถามว่าควรตั้งส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นชัดว่าคนกลางจะมีหน้าตาอย่างไรการปฏิเสธไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการของพรรคก้าวไกลเพราะเห็นว่าแนวทางไม่ตรงกับเขาและสามารถเสนอเองได้และพรรคก้าวไกลคงอ่านเกมเพื่อไทยออกว่าจะไม่ยึดตามแนวทางที่หาเสียงไว้คือให้มีส.ส.ร.เลือกตั้ง 100% หรือจากที่หาเสียงจะผลักดันตรงนี้แต่เสียงอ่อนไปเนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมที่ไปจับขั้วกับรัฐบาลเดิมที่คัดค้านแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาตลอดการจะแก้รัฐธรรมนูญทำให้บรรยากาศหลายอย่างจะดีขึ้นแต่คงไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้เช่นให้มีส.ส.ร.มาจากเลือกตั้ง 100% คงยากจะเกิดขึ้นจึงเดาหน้าตารัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นจะออกมาในรูปแบบประนีประนอมโอกาสที่หลายคนหวังอยากให้เปลี่ยนเหมือนปี 2540ที่จะชี้นำการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วคงยากและรออีกหลายขั้นตอนแต่จะเห็นพัฒนาการค่อยเป็นค่อยไปปลดทีละล็อกเอาจุดที่เป็นอุปสรรคและปัญหาใหญ่ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ออกไปก่อนและแน่นอนไม่ได้แก้ครั้งเดียวสำเร็จหลังเหตุการณ์พฤษภาปี 2535แก้ไม่รู้กี่ครั้งสุดท้ายมาคุยว่าแก้ไปทีละล็อกไม่ไหวจึงต้องแก้ทั้งฉบับโดยกระบวนการใช้เวลาประมาณ5ปีแต่การแก้ไขรอบนี้คิดว่าจะนานกว่านั้นที่กรรมการวางกรอบไตรมาสแรกของปี 2567 คงเริ่มทำประชามติครั้งแรกนั้นการแก้ไขไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นและอาจยืดเยื้อดังนั้นช่วง3เดือนแรกจะถามประชามติคงเป็นไปได้ยากและเมื่อไปถึงขั้นตอนการแก้ยังต้องนำมติที่ถามประชาชนกลับเข้าสภาและอย่าลืมรัฐบาลเพิ่งเข้ามามีอำนาจในรอบ10ปีหากรัฐธรรมนูญมีผลจะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ดังนั้นรัฐบาลอาจประคองไปก่อนไปจนถึงจุดหนึ่งแต่หากจริงใจจะให้มีรัฐธรรมนูญใหม่อาจปล่อยมาในช่วงท้ายการบริหารการจัดทำรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องมีส.ร.เสมอไปแต่เพราะสังคมไทยไม่ไว้ใจคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะเราอยู่กับระบบแต่งตั้งมาจนสังคมเข็ดขยาดบ้านเราอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากส.ส.ร.เลือกตั้งที่มาของส.ส.ร.ควรหลากหลายไม่ให้เสียสมดุลไม่ใช่นักวิชาการชี้นำหรือฝั่งเลือกตั้งชี้นำควรสร้างสมดุลของตัวแทนรัฐธรรมนูญก็จะสะท้อนความเห็นที่หลากหลายมารวมกันทั้งนี้ยังมีร่างที่กลุ่มประชาชนเข้าชื่อและอยากเห็นการแก้ไขทั้งฉบับที่เห็นว่าควรมีส.ส.ร.เลือกตั้ง 100% ซึ่งร่างยังค้างอยู่ตรงนี้คือแนวทางการถามประชามติอีกแบบเป็นการถามแบบละเอียดมีธงชัดเจนว่าหากแก้ไขทั้งฉบับต้องมีส.ร.เลือกตั้งทั้งหมด